อาทิตย์ตกลงเนี่ยแจ้งกี่ข้อหากันแน่เพราะตอนแรกบอกว่าทางศาลเนี่ยบอกให้กลับไปแก้สำนวนจาก5ข้อหาใช่มี2ข้อหาที่บอกเจตนาฆ่าตัดออกใช่ไหมเจตนาฆ่ากับพยายามฆ่าแล้วตกลงยังไงแต่ท่านพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.บอกว่าเดี๋ยวจะยื่น2ข้อหานี้กลับไปทำไมท่านถึงจะยื่นเหตุผลคืออะไรไปฟังกันค่ะดังนั้นเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ฟ้องไปว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั้นแต่เมื่อศาลเห็นว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายศาลก็จะพิพากษาลงโทษผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก10ปีได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลเป็นเหตุให้ผู้ในการฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายศาลก็จะพิพากษาลงโทษตามมาตราปอยาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก15ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตได้แต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าพนักงานสอบสวนหรือทางอัยการยื่นฟ้องไปเพียงแค่กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถ้าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาเล็งเห็นผลเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายศาลจะไม่สามารถลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ได้ก็คือไม่สามารถลงโทษที่มีโทษจำคุก15ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตได้คงลงโทษได้แค่เพียงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีค่ะนี่คือเหตุผลที่พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.ให้ไว้แล้วก็ยืนยันว่าจะสั่งฟ้องนายสมชายเวโรจน์พิพัฒน์หรือว่าเสียเบนซ์เนี่ยนะคะที่เมาเหล้าแล้วก็ขับจนเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้ท่านรองผู้กำกับพันตำรวจโทจตุพรงามสุวิชกุลแล้วก็ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะมันรวมไปถึงข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลแล้วก็พยายามฆ่าด้วยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลจะตีกลับมาบอกให้ตัด2ข้อหานี้ออกนะคะเนื่องจากว่าการแจ้งทั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลพยายามฆ่าและเมาแล้วขับไปด้วยกันเนี่ยเมื่อสำนวนส่งไปให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีส่งไปในชั้นศาลแล้วศาลย่อมสามารถที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาได้ว่าพฤติการดังกล่าวของผู้ต้องหาสามารถลงโทษในสถานใดได้บ้างแต่หากสั่งฟ้องเฉพาะข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเมาแล้วขับหากศาลใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเข้าข่ายเจตนาฆ่าหรือพยายามฆ่าก็จะไม่สามารถสั่งลงโทษผู้ต้องหาในข้อหาดังกล่าวได้พูดง่ายๆก็คือส่งข้อหาไปให้มันครอบคลุมก่อนแล้วเดี๋ยวศาลพิจารณาเองว่าจะลงโทษตามข้อหานั้นๆหรือเปล่านะคะหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะต้องรอสอบปากคำน้องแพรลูกสาวที่นั่งมาในรถด้วยนะคะที่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็สรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการให้มีความเห็นสั่งฟ้องต่อไปค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกวิรชัยนะครับก็ยังบอกด้วยนะว่าคดีนี้ผู้ต้องหาดื่มสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง260มิลลิกรัมนะครับขับรถออกจากจุดที่ดื่มเพียง400เมตรก็เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับจากพฤติการของผู้ต้องหาต้องทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเมาเมื่อเมาก็จะไม่สามารถควบคุมร่างกายตนเองได้และไม่ได้อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะขับรถนะฮะเพราะฉะนั้นการขับรถขณะเมาสุราโดยไม่มีสติไปตามถนนที่แคบนะฮะย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วนะฮะว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุดังนั้นจึงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะครับท่านให้เหตุผลแบบนี้นะฮะค่ะส่วนบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพนะคะพันตำรวจโทจตุพรแล้วก็คุณนุชนาภรรยาในคืนที่2เนี่ยกองปราบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพวรวิหารบรรยากาศก็โศกเศร้าค่ะมีเพื่อนๆข้าราชการตำรวจแล้วก็ญาติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะท่านพลตำรวจเอกวิรชัยก็ไปร่วมงานคือพอสัมภาษณ์เสร็จท่านก็เดินเข้าพิธีไปนะคะแล้วก็พลตำรวจตรีจิรภพปุริเดชผู้บังคับการปราบปรามกลุ่มเพื่อนนักกฎหมายของรองตีแล้วก็เพื่อนของภรรยาก็มาร่วมงานกันเยอะมากรวมไปถึงตัวนายสมชายเจ้าของรถเบนซ์นั่นแหละก็มาเคารพศพแล้วก็ร่วมฟังสวดด้วยนะคะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงนะที่ทำให้คนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาก็ชื่นชมกันว่าเห็นถึงความตั้งใจที่จะแสดงความรับผิดชอบของนายสมชายนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอเคอาจจะเป็นเพียงแค่คำพูดแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องดูว่าเรื่องการยืนยันความรับผิดชอบแต่ว่าเราก็เห็นภาพวันแรกเขาไปกราบขอขมาคุณแม่แล้วก็ไปฟังสวดก็แสดงความรับผิดชอบเต็มที่นะคะครับ
จะส่งกำลังใจไปให้ทุกฝ่ายนะครับหาทางออกให้ดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะก็